ครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีเซตอัพนะครับ Power Wilkin Sprint Wallet ก็มาเริ่มเลยไหมฮะเริ่มเลยได้ครับเริ่มจากเปิด Power กันเลยครับเปิดปุ่ม Power ด้านหลังพอปุ่ม Power จะอยู่ด้านหลังนะครับพอเปิดมาเนี่ยก็จะมีไฟสีแดงนะครับขึ้นกระพริบสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นไฟสีเขียวกระพริบขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เริ่มขั้นตอนนะโดยการนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นอุปกรณ์ iOS เนาะ Apple iPhone นี่แหละเข้าแล้วก็เราก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็โหลดแอปที่ชื่อว่า Bower and Wilkin Control ตอนนี้ผมโหลดไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เปิดตัวแอปพลิเคชันเนี่ยครับ Bower and Wilkin Control เนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็เลือกที่ set up a new speaker เพื่อจะ set up ใหม่นะครับในกรณีนี้เราต้องไฟแสดงสถานะหน้าเครื่องเป็นสีเขียวกระพริบแบบช้าๆนะครับแล้วทีนี้เราก็กดไปเรื่อยนะครับ start แล้วเราก็เลือกว่าลำโพงเราเนี่ยเขาจะมีให้เลือกว่าลำโพงที่เราใช้งานเนี่ยเป็นอะไรครับนะครับก็จะมีของเราเนี่ยตอนนี้จะเซตเป็น Zeppelin Violet เราก็กดปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นสีดำเป็นสีดำ next ก็ next อีกทีนะครับแล้วก็ระหว่างนี้รอให้แถบสถานะนะครับบนหน้าจอ iPhone เราเนี่ยเต็มอัปโหลดเต็มก่อนมันกำลังเซต starting up อะไรของมันเนี่ยรอสักแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกด next ไปได้นะครับพอแถบสถานะมันเต็มนะครับมันก็จะขึ้นตัวปุ่ม next เนี่ยเราก็จะสามารถกดได้แล้วจากก่อนหน้านี้เราจะกดไปมันก็ไปไม่ได้ฮะครับผมพอเต็มแล้วปุ๊บเรากด next ไปเราจะขึ้นหน้าที่ชื่อว่า airport setup รอแป๊บนึงรอโหลดสักครู่ครับผมทีนี้เรามันก็จะให้เลือกตัว networkภายในบ้านเราหรือว่าที่ที่เราต้องการใช้นะครับก็ตัวคือตัวเราเตอร์เรานี่แหละอันนี้ผมใช้เป็น 3dBWAN แล้วตัวชื่อลำโพงเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าในกรณีผมไม่ได้เปลี่ยนก็ใช้ชื่อ Zeppelin Violet นี่แหละจะได้ไม่งงแต่สมมุติว่าไปเวลาเราไปอยู่ในบ้านสมมุติเรามี Zeppelin หลายตัวเนี่ยเราอาจจะตั้งชื่อคิทเช่น Living Room Bedroom ลำโพงชื่อนั้นลำโพงเพชรจ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตั้งรหัสไปในกรณีนี้ผมใช้04ตัวนะครับรหัสนี้ตั้งเพื่อเวลาเราต่อ AirPlay เข้าไปเนี่ยเขาจะถามรหัสเพื่อ verify ตัวตนไม่ใช่แบบใครข้างบ้านมา AirPlay ก็ได้เพื่อมันจะไม่งั้นก็ยุ่งเลยแล้วก็ next ไปจะมีเสียงประหลาดๆออกยุ่งเลยเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับทีนี้ก็มาสังเกตเวลาเขาคอนเนคเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะของบลูทูธอยู่ด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่มเป็นไฟสีฟ้าถ้าก่อนหน้านี้ตอนที่เขายังไม่แพร์ลิงกันเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นนะครับพอแพร์ลิงเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์บลูทูธที่เป็นสีฟ้าขึ้นมาด้านข้างด้านนี้ก็จะมีคำว่าออฟขึ้นเหมือนกันในกรณีที่เสียบสายแล้วนะถ้าเราไม่เสียบสายออฟนะครับก็ไฟสถานะก็จะหายไปขึ้นมาแล้วเหมือนเดิมครับทีนี้ก็มาในเรื่องของการคอนเนคต่อเลยนะครับวิธีคอนเนคก็ทีนี้ตัวไหนตัวไหนเอาบลูทูธก่อนบลูทูธบลูทูธก็แค่กดค้างไว้กดค้างตัวด้านสัญลักษณ์บลูทูธด้านข้างเนี่ยนะครับทางขวามือค้างไว้แล้วเราก็เราต้องกดค้างเพื่อทำการแพร์ในครั้งแรกก่อนนะครับแล้วเราก็มาเลือกในโทรศัพท์เราเป็น Zeppelin Violet มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเข้าไปที่หน้าบลูทูธแล้วก็เลือก device ที่เราต้องการ connect ตัว Zeppelin Violet เสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถใช้งานได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ AirPlay ได้แต่บลูทูธผมแนะนำว่าก็เราก็ใช้กับพวกอุปกรณ์ Android ครับเพราะว่าตัว Apple มันใช้ AirPlay ได้อยู่แล้ว AirPlay ก็จะได้รายละเอียดที่ดีกว่าแต่ว่าคือเขาทำมาเพื่อตอบสนองแบบทุกความต้องการนะบางคนเฮ้ยพี่ไม่ได้ใช้ Apple ว่ะ
ช้ Android หรือว่าแล้วแต่บางคนไม่ถนัดApple นะครับเล่นแต่ใช้ Android มาตลอดหรือใช้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กพวก Windows อะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็สามารถซิงค์ผ่านบลูทูธได้เพื่อความสะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัว AirPlay แล้วกันก่อนแล้วกันก็ไปที่เพลงนะครับแล้วเราก็เปิดเพลงที่เราต้องการปึ๊บแล้วก็เลือกด้านล่างนะครับให้มันเป็น Zeppelin Wireless ในส่วนของ AirPlay นี่ในส่วนของ AirPlay ที่เพิ่มเติมเนี่ยนะมันจะมีในส่วนของเรื่องการใช้เป็นรีโมทนะครับตัวตัวแอปที่เราใช้เซตอัพเมื่อกี้แหละใช่ก็จะสามารถบวกลบเพิ่มนะของในเรื่องของวอลลุ่มได้ใช่ครับคือตัวแอปตัวนั้นนอกจากจะใช้เซตอัพแล้วเนี่ยเรายังใช้เป็นรีโมทคือมันจะขึ้นเลยนะถ้าสมมติเราเปิด AirPlay จาก device อื่นแล้วเราใช้ตัวเนี้ยควบคุมรีโมทเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราเล่นเพลงอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยปรับความดังได้อะไรประมาณนั้นมีหน้าปกขึ้นให้เรียบร้อยครับตัวนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ